แบบเกมในวันนี้ก็เราสามารถควบคุมคู่ต่อสู้ได้แล้วก็สามารถเล่นที่เป็นตัวเองแล้วก็เวลาคู่ต่อสู้เขาบุกมาเนี่ยเราก็สามารถตีได้ดีค่ะแต่ว่ามีช่วงปลายเกม2ค่ะที่อาจจะผิดพลาดไปเองบ้างเล่นอาจจะเพราะว่าเราอาจจะรีบตีเพื่อที่จะเอาชนะค่ะแต่ว่าก็พยายามที่จะกลับมาในแบบแผนเดิมค่ะในปลายเซตที่2คุยกันหรือว่ามีการแก้ไขไหมครับค่ะก็ในปลายเกม2นะคะเราก็พยายามที่จะควบคุมสติค่ะเพื่อควบคุมเกมโดยที่ไม่ต้องรีบตีเกินไปค่ะเพราะว่าแต้มที่เขาเอาไล่เราขึ้นมาเนี่ยก็คือเราไปเสียเองซะส่วนใหญ่ค่ะก็เราก็ควบคุมเกมแล้วก็กลับไปตีในแผนเดิมเมื่อต้นเกม2ค่ะมองยังไงบ้างครับกับคู่แข่งในนัดต่อไปค่ะก็คู่แข่งเราก็เคยเจอกันมา3ทีแล้วค่ะแล้วก็เป็นผู้แข่งจากจีนค่ะก็ฝีมือดีไม่สามารถคาดเดาแผนการของเขาได้ค่ะก็ต้องไปศึกษาแล้วก็มาดูหน้างานอีกทีว่าจะปรับตัวเข้ากับเกมในวันพรุ่งนี้ยังไงค่ะมองถึงการป้องกันแชมป์ในวันพรุ่งนี้ค่ะแน่นอนค่ะพวกเรา2คนก็พยายามที่จะป้องกันแชมป์ค่ะแต่ว่ายังไงก็พรุ่งนี้พวกเราก็ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดค่ะกดดันไหมครับพี่ก็เราพยายามจะไม่กดดันตัวเองค่ะเพราะว่ายิ่งกดดันเนี่ยเราก็ยิ่งเก่งแล้วก็อาจจะทำให้เกมในพรุ่งนี้ค่ะทำให้รูปแบบเกมที่มีมันยากขึ้นใช่ใช่ค่ะอาจจะตีไม่เป็นตัวเองมากขึ้นค่ะถ้าเรากดดันมากเกินไปค่ะแล้วสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนที่นี่เป็นนักชิงชนะเลยนะครับค่ะจริงๆวันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆแบดมินตันทุกคนค่ะที่มาเชียร์พวกเราในสนามซึ่งทำให้เรามีแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังใจมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็อยากขอให้แฟนๆนะคะพรุ่งนี้มาเชียร์พวกเราที่สนามแข่งชาติญี่ปุ่นด้วยค่ะมาเชียร์กันเลยนะคะขอบคุณค่ะ